ไลด์เลยค่ะปรบมือให้กับในแบบของครู2คนวันนี้ค่ะนักเรียนมาดูที่สไลด์ของครูเลยตอนนี้ครูมีอะไรคะนักเรียนเห็นอะไรเห็นอะไรคะแบบนี้เขาไม่เรียกว่าแก้วมีหูด้วยเราจะเรียกว่าถ้วยนะคะเราจะเรียกว่าถ้วยเราจะไม่เรียกว่าแก้วนะครูอยากทราบว่าถ้วยกาแฟใบนี้มีความจุเท่าไหร่นักเรียนจะทำยังไงอะนักเรียนทราบไหมไม่ทราบทำยังไงล่ะคะใส่น้ำลงไปในถ้วยอ่ะครูก็จะใส่น้ำลงไปในถ้วยครูใส่แล้วนะสีอะไรสีฟ้าวันนี้น้ำของครูสีฟ้านะคะนักเรียนมาดูค่ะครูอยากทราบว่าถ้วยกาแฟใบนี้มีความจุเท่าไหร่ถ้วยกาแฟเปล่าๆเนี่ยไม่ทราบหาความจุไม่ได้เพราะฉะนั้นเราเทน้ำลงไปในถ้วยกาแฟใบนี้พอเราเทเสร็จเราทราบอย่างว่าถ้วยกาแฟใบนี้จุเท่าไหร่ยังไม่ทราบทำยังไงดีก็ต้องไปตวงในเครื่องตวงของเหลวครูก็นำเครื่องตวงของเหลวมานะคะเดี๋ยวครูจะเทน้ำในถ้วยใบนี้ลงไปในเครื่องตวงของเหลวอ่ะทุกคนหันหน้ามาที่จอโทรทัศน์ค่ะช่วยครูเทหน่อยค่ะเอายังเอาแล้วนะคะอ้าวครูเทนะครูเทแล้วเทเสร็จน้ำอยู่ตรงนี้พอดีนะคะน้ำหมดแล้วหมดแก้วครูก็วางไว้ที่เดิมนะคะเรามาดูว่าปริมาตรของน้ำซึ่งอยู่ในเครื่องตวงของเหลวเนี้ยมีปริมาตรเท่าไหร่อยู่ตรงนี้พอดีค่ะเส้นบนนี่คือขอบด้านหลังนะคะอยู่ตรงนี้พอดีเท่ากับเท่าไหร่คะพอดีค่ะไอ้เส้นขอบนั่นคืออยู่ด้านหลังเท่ากับ400มีหน่วยเป็นมิลลิลิตรเพราะฉะนั้นครูสรุปว่าน้ำสีฟ้าซึ่งอยู่ในเครื่องตวงของเหลวมีปริมาตรเท่ากับ400มิลลิลิตรตอนนี้นักเรียนทราบหรือยังว่าถ้วยกาแฟใบนี้มีความจุเท่าไหร่คะ400มิลลิลิตรเพื่อเมื่อสักครู่นี้น้ำเต็มถ้วยพอดีไหมเต็มพอดีและเราก็เทลงไปในเครื่องตวงของเหลวได้เท่ากับ400มิลลิลิตรสรุปว่าถ้วยกาแฟใบนี้จุเท่ากับ400มิลลิลิตรเข้าใจไหมคะงงไหมไม่งงนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาดูต่อเลยนะคะต่อไปนะคะเราจะมาดูว่าการหาความจุของภาชนะเนี่ยมาจากไหนก็ได้มาจากปริมาตรของน้ำซึ่งอยู่ในภาชนะนั้นในขณะที่เต็มพอดีหรือไม่พอดีเต็มพอดีนะคะเราก็สรุปว่าการหาความจุของภาชนะได้มาจากนะคะการที่เราเติมน้ำให้เต็มภาชนะพอดีแล้วเรานำไปตวงอยู่ในเครื่องตวงของเหลวถ้ามีปริมาตรเท่าไหร่ก็จะเท่ากับความจุของภาชนะนั้นเพราะฉะนั้นสรุปว่าความจุของภาชนะจะเท่ากับปริมาตรของสิ่งของที่เต็มภาชนะพอดีใครสงสัยบ้างมีไหมคะถ้าไม่มีนักเรียนอ่านพร้อมกันดังๆค่ะความจุของภาชนะจะเท่ากับปริมาตรของสิ่งของที่เต็มภาชนะพอดีต่อไปค่ะนักเรียนดูต่อเลยนะคะคราวนี้มาดูใหม่ครูบอกว่าครูมีถังอยู่1ใบนะคะเดี๋ยวครูจะให้พัทรพลช่วยเทดีไหมนักเรียนชายช่วยเทหน่อยนะคะนักเรียนชายทางด้านซ้ายมือครูเนี่ยช่วยเทหน่อยเพราะว่าถังใบนี้ใหญ่ครูเทน้ำไปให้เต็มถังเลยครูอยากทราบว่าถังใบนี้มีความจุเท่าไหร่ครูก็ใส่น้ำลงไปในถังใส่เต็มเลยนะคะครูใส่เต็มเลยอยากทราบว่าถังใบนี้จุเท่าไหร่ครูใส่น้ำเต็มพอดีน้ำของครูสีอะไรสีชมพูเข้มนะคะเพราะฉะนั้นอยากทราบว่าถังใบเนี้ยจุเท่าไหร่นักเรียนก็ทำไมคะนำน้ำซึ่งมีนำถังเนี่ยซึ่งมีน้ำอยู่เต็มพอดีเนี่ยไปตวงในเครื่องตวงของเหลวนะคะเพราะฉะนั้น
ครูก็นำเครื่องตวงของเหลวขนาด1ลิตรมาตวงนะคะครูเทนะคะครั้งที่1นักเรียนดูนะคะช่วยกันเทหน่อยค่ะครูเทนะคะครั้งที่1เทนะเทไปแล้วน้ำของครูเนี่ยลดลงไปแต่ยังไม่หมดนะน้ำลดแต่ยังไม่หมดแสดงว่าน้ำยังอยู่ในถังน้ำทรงตัวได้ดีมากเลยอยู่ในถังอยู่นะคะเพราะฉะนั้นครูจะนำถังวางตอนนี้ได้น้ำมีปริมาตรเท่าไหร่ละ 1,000 มิลลิลิตรถ้าถึง 1,000 มิลลิลิตรครูอยากทราบเป็นหน่วยใหญ่จะเท่ากับ1ลิตรเท่ากับ1ลิตรตอนนี้น้ำนะคะครูเทลงไปในเครื่องตวงของเหลวซึ่งจุได้1ลิตรเทไปแล้วครั้งที่1ได้เท่ากับ1ลิตรน้ำยังหมดยังอยู่ในถังต่อนะคะเราก็ทำไมอีกเทใส่เครื่องตวงของเหลวต่อเพราะฉะนั้นครูก็จะนำน้ำซึ่งอยู่ในเครื่องตวงของเหลวอันนี้ไปเทไว้ที่อื่นก่อนเทแล้วนะคะแล้วก็เทใหม่เทเป็นครั้งที่2ครูเทนะคะเทเป็นครั้งที่2นะคะถึงขีดพอดีน้ำยังไม่หมดนะคะเพราะฉะนั้นได้กี่ลิตรแล้วอันนี้เป็นครั้งที่2ก็คืออีก1ลิตรจะได้น้ำเท่ากับ2ลิตรน้ำก็ยังไม่หมดถังนะคะต่อไปครูก็นำน้ำในเครื่องตวงของเหลวเนี่ยไปเทออกนะคะเทแล้วนะคะเทเสร็จตวงต่อไหมตวงต่อตวงต่อนะคะเป็นครั้งที่เท่าไหร่เป็นครั้งที่เท่าไหร่ครั้งที่3น้ำก็ยังไม่หมดอีกสรุปว่าตอนนี้เราได้น้ำกี่ลิตรแล้วได้น้ำ3ลิตรแล้วนะคะน้ำยังไม่หมดเพราะฉะนั้นถ้าน้ำยังไม่หมดครูก็นำไปทำไมคะไปเทไว้รวมกับ2ลิตรเมื่อสักครู่นี้นะคะครูก็นำไปเทไว้ก่อนพอเสร็จเรียบร้อยแล้วยังเหลือน้ำในถังเราก็ทำไมคะลงไปตวงอีกเอาไปตวงอีกนักเรียนก็ตวงเป็นครั้งที่เท่าไหร่ครั้งที่อะไรครั้งที่4ครูบอกว่าน้ำหมดถังพอดีนะคะน้ำหมดพอดีเลยเพราะฉะนั้นตวงได้กี่ครั้ง4ครั้งเท่ากับกี่ลิตร4สรุปว่าน้ำที่อยู่ในถังเริ่มแรกเลยนะคะซึ่งอยู่เต็มถังน้ำในถังเนี่ยจะมีปริมาตรเท่ากับเท่าไหร่4ลิตรแต่ครูอยากทราบว่าถังใบนี้จะมีความจุเท่าไหร่ถังใบนี้ก็มีความจุเท่ากับ4ลิตรด้วยงงไหมคะไม่งงแต่ถ้าเกิดน้ำไม่เต็มถังล่ะจะหาความจุของถังได้ไหมไม่ได้เราจะหาความจุของภาชนะได้ก็ต่อเมื่อมีน้ำอยู่เต็มพอดีอาจจะเป็นขวดก็ได้เป็นถังก็ได้เป็นแก้วก็ได้เป็นชามได้ไหมคะได้แต่ต้องอยู่ในลักษณะที่เต็มพอดีนะคะถึงจะหาความจุของภาชนะได้พอเข้าใจหรือยังพอเข้าใจแล้วคราวนี้เป็นหน้าที่ของนักเรียนทุกคนแล้วนะคะให้นักเรียนทุกคนหยิบสมุดคณิตศาสตร์ขึ้นมาค่ะเขียนเป็นที่เรียบร้อย